เกิดดราม่าขึ้นจนได้ค่ะเมื่อแฟนนางงามเวียดนามแห่ unfollow IG Miss Grand International ค่ะงานนี้บอสนวัตออกมาเปิดใจหลังเกิดดราม่าขึ้นค่ะพร้อมเผยสาเหตุที่เวียดนามไม่ได้มงด้วยค่ะจบลงไปแล้วค่ะกับการสู้ศึกชิงมงกุฎทองในการประกวด Miss Grand International 2022ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะซึ่งมงกุฎทองค่ะตกไปอยู่บนหัวของอิสเบลล่าเมนินค่ะจากประเทศบราซิลส่วนนางงามตัวแทนจากประเทศไทยอย่างสาวอิงฟ้าวราหะค่ะก็คว้ารองชนะเลิศอันดับ1ไปครองนั่นเองค่ะแต่หลังจากที่การประกวดจบนั้นชาวเน็ตหลายคนต่างจับสังเกตแปลกๆที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อยอดติดตาม Instagram ของ Miss Grand International ตกลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะชื่อว่าปุ๊กสุคนธาค่ะได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวที่ยอดผู้ติดตามใน Instagram ของ Miss Grand International ตกลงค่ะซึ่งเธอได้โพสต์เอาไว้ว่า IG ของ Miss Grand International ที่ปกติมีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนถูกแห่ unfollow ไม่หยุดตั้งแต่ประกาศท็อป5หลังอิงฟ้าเข้ารอบไปแบบค้านสายตาแฟนคลับนางงามทั่วโลกทั้งเรื่องภาษาส่วนสูงและการเดินจนเขามองว่านี่คือการล็อกมงหรือเปล่าโดยเฉพาะด้อมเวียดนามค่ะกับฟิลิปปินส์ที่เป็นแฟนนางงามสายฮาร์ดคอร์ซึ่งรู้สึกไม่แฮปปี้บอชอยเอามากๆซึ่งประกาศถล่มอันฟอร์มไม่หยุดค่ะจนวันนี้ผู้ติดตามมิสแกนลดลงเหลือเพียง 4.7 ล้านคนกลับมาตามหลัง MU หลายแสนฟอลโล่เลยทีเดียวค่ะเท่าที่อ่านด้อมต่างประเทศบอกนี่ไม่ใช่การประกวดนางงามแต่เป็นคุกกิ้งโชว์ค่ะหรือรายการทำอาหารและไทยถูกไล่ให้ไปกินโจ๊กหมูทั้งคืนค่ะก็ไม่รู้ต้องเจ็บหรือแนะนำร้านอร่อยๆในไทยให้เขาดีมารอดูกันค่ะว่านวัตจะออกมาจัดการกับดราม่านี้ยังไงและนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะบอกเลยอันนี้ก็เป็นการโพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางบอสนวัตเองค่ะก็ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอดอันฟอลโล่ที่ตกลงบอสรับรู้ทุกเรื่องค่ะและบอสนวัตได้มีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้กับเพจ Pageant Insider ค่ะโดยบอสค่ะได้มีการบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมนางงามจากประเทศเวียดนามไม่เข้ารอบและไม่ได้มงกุฎทองนั่นเองค่ะบอกได้ตรงๆว่าทำไมถึงตกรอบเป็นคนเดียวในกองที่ลำตัวยาวกว่ายาวกว่าช่วงล่างก็มีเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงสะโพกก็ใหญ่ผมสามารถสเตทเมนต์ได้เมื่อจบการประกวดเพราะฉะนั้น20ในตำแหน่ง Power Country Soft the Year ดีแล้วแล้วก็ดีมากแล้วก็ได้เป็น Golden Grand Award สำหรับ PD ก็ดีที่สุดแล้วก็เลยแบบรู้สึกผิดหวังนิดนึงอันนี้ขอระบายนิดนึงปิดหวังแต่ไม่ถึงกับเสียใจครับและล่าสุดค่ะบอสนวัตได้มีการออกมาโพสต์ลง IG Story สีส้มค่ะอย่างที่หลายคนรับรู้กันโดยบอสโพสต์เอาไว้ค่ะว่าแกรนด์ไม่ขายตำแหน่งถ้าอยากซื้อไปซื้อที่อื่นครับจะทำอะไรก็เชิญเอาที่สบายใจลำคาญเอาเป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วถ้ามีอะไรออกมาอัปเดตอีกทางเพจบันดาลเนาะจะมาเป็นคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ